กันรายการที่จะพาคนไปรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นมุกกรรมการนะเลยสวัสดีค่ะพี่ออยค่ะสวัสดีค่ะพี่เบสครับค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะสาขาที่พี่ออยและพี่เบสนะคะจะพาไปรู้จักนั่นคือสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติหรือเรียกว่า ED นั่นเองค่ะโอ้โหน่าตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมคะถ้าน้องๆอยากรู้แล้วแล้วก็อยากพบกับพี่ๆเราไปพบกันเลยไปกันเลยครับก็ขอบคุณพี่เบสแล้วก็พี่ออยนะคะพี่เบลวาธิกาค่ะเป็นพิธีกรภาคสนามค่ะวันนี้นะคะพี่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมารู้จักกับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติค่ะโดยวันนี้นะคะพี่มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมากๆเลยนะคะที่จะพาให้น้องๆเนี่ยรู้จักกับสาขานี้มากยิ่งขึ้นค่ะขอเชิญพี่ๆทั้งสองคนค่ะสวัสดีครับพี่ฟุ๊กครับพี่อุ้ยค่ะพวกเราปี4วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติครับค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาสอบถามพี่ๆนะคะอยากให้พี่ๆเล่าหน่อยว่าทำไมพี่ๆถึงเลือกที่จะมาเรียนที่สาขานี้แล้วก็ที่นี่ค่ะที่มูก้าเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าไหมคะใช่ครับแบบสบายๆได้ค่ะพี่ไปกันเลยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ๆตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับค่ะก็อยากให้พี่ๆนะคะเล่าถึงว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนที่สาขานี้แล้วก็ที่มูก้าค่ะอย่างแรกเลยครับสาขาเรานะครับเป็นสาขาแรกและสาขาเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยการนำศาสตร์ด้านการจัดการภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยกันครับใช่ค่ะซึ่งสาขาเรานะคะก็มีการเรียนภายในห้องเรียนเนี่ยที่เข้มข้นแล้วก็สามารถนำทฤษฎีภายในห้องเรียนเนี่ยออกมาปฏิบัติจริงด้วยค่ะพี่โค้กตั้งแต่การทำแลบแล้วก็การออกไปดูงานหรือว่าการฝึกงานด้วยครับใช่ค่ะซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะก็มีพี่ๆของเราเนี่ยได้ไปทำวิจัยแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนด้วยค่ะครับพี่ๆนะครับได้ความรู้กลับมามากมายเลยทำให้มาแบ่งปันกับน้องๆในภาคได้ด้วยครับโอ้ดูน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าพี่ๆเนี่ยเรียนอะไรกันบ้างค่ะตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับเราเรียนที่ศาลายาใช่ไหมครับในปีนั้นเนี่ยเราเรียนแบบชิวๆมากเลยมีความสนุกสนานด้วยนอกจากมีการสอนวิชานันทนาการนะครับแล้วก็มีวิชาพื้นฐานทั่วไปตั้งแต่ฟิสิกส์เคมีแคลคูลัสนะครับแล้วก็มีวิชาภาคด้วยครับส่วนปี2ถึงปี4นะคะก็เหมือนอันนี้เริ่มเข้มข้นและเพราะว่าเราก็จะมีแบบวิชาออกแบบท่อน้ำภายในอาคารเนาะพี่โฟกใช่ครับแล้วก็จะมีพวกวิชาแลบต่างๆครับโดยเป็นวิชาที่เราสามารถนำความรู้ต่างๆที่เราเรียนในภาคทฤษฎีนะครับมาประยุกต์ใช้ในการทำแลบจริงๆมีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำนะครับมาเป็นอุปกรณ์จำลองในห้องทดลองของเราด้วยครับใช่ค่ะเหมือนเป็นการจัดการน้ำอย่างหนึ่งค่ะว่าแบบในช่วงน้ำเยอะหรือว่าในช่วงน้ำน้อยเนี่ยเราจะมีการจัดการน้ำเนี่ยปล่อยน้ํำยังไงให้มันแบบว่าบาลานซ์กับตัวชุมชนที่เขาจะต้องใช้น้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็ยังมีการจำลองการเกิดวอร์เทกซ์ของน้ำเป็นการจำลองการปั่นป่วนของน้ำว่าน้ำเนี่ยปั่นป่วนยังไงแล้วก็มีการคำนวณยังไงให้ผลออกมาเนี่ยสามารถมารีพอร์ตได้ครับใช่ค่ะเหมือนจะช่วยทำให้น้องเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็มีการจำลองก๊อกนะครับก๊อกต่างๆแล้วก็วาล์วต่างๆแล้วก็เป็นเครื่องกรองนะครับมาให้น้องเนี่ยได้เห็นภาพกันได้ง่ายขึ้นด้วยครับเลือกแรงดันวาล์วว่าแบบน้ำมาแรงดันเท่านี้น้องจะใช้วาล์วแบบไหนใช้ปั๊มแบบไหนในการใช้งานค่ะเหมือนเพื่อให้มันเหมาะสมแล้วก็แบบจะให้อย่างปี3ใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์เขาก็แบบจะให้เนี่ยเราเหมือนเป็นเจ้าของเป็นเหมือนเป็นผู้ประกอบการอะไรแบบนี้ก็สมมติพี่ทำโรงงานปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบผลิตปลากระป๋องออกมาวันหนึ่งมีน้ำเสียออกมาเท่าไหร่ใช่แล้วก็แบบเราจะใช้วิธีอะไรในการบำบัดในแบบน้ำเสียในโรงงานของเราเนี่ยค่ะให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ดูว่าระบบไหนเนี่ยจะเหมาะสมกับโรงงานของเราให้สุดนะครับเพื่อความคุ้มค่าในการลงทุนครับโอ้ดูแบบว่าดูยิ่งใหญ่มากแบบว่าโอ้เป็นผู้ประกอบการเองเลยอะไรอย่างนี้แล้วปีสุดท้ายปี4เหรอคะปี4นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพวกเราจะทำโปรเจกต์มากกว่าเพราะว่าโปรเจกต์เราเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยพี่วิทย์ทำอะไรครับอย่างของพี่เนี้ยพี่เอาก๊าซชีวภาพนะคะมาผลิตเป็นท่อนาโนคาร์บอนที่แบบเหมือนเอาไปใช้แบบวัสดุแบบผสมยางรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พี่ทำนะคะใช่ครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่าในตอนปี4เทอมแรกนะครับยังมีการเรียนการสอนที่เป็นภาคทฤษฎีอยู่ด้วยครับใช่ค่ะเหมือนในส่วนของปี4เนี่ยเขาก็จะสอนเกี่ยวกับพวกจรรยาบรรณวิศวกรนะคะก็พวกกฎหมายที่เราจะออกไปประกอบอาชีพเนี้ยค่ะ เรียนก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เจาะลึกมากเลยนะคะเลยอยากรู้ว่าจบไปแล้วเนี่ยไปทำงานอะไรกันบ้างคะโอ้งานของพวกเรานะครับทำได้หลากหลายสายงานเลยนะครับตั้งแต่งานราชการรัฐวิสาหกิจหรืองานเอกชนนะครับถ้าน้องๆคนไหนแบบชอบออกแบบอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถไปออกแบบพวกท่อน้ำดีภายในอาคารเนี่ยค่ะอย่างที่แบบน้องเห็นตามคอนโดสูงๆ อะไรแบบนี้ก็มีทั้งน้ำดีแล้วก็น้ำเสียแต่ถ้าแบบชอบสายโรงงานก็ไปเป็นผู้ควบคุมใช่ควบคุมงานระบบต่างๆภายในโรงงานหรือโครงการต่างๆได้เลยครับน้องๆก็จะมีอย่างกรมควบคุมมลพิษอะไรแบบนี้แล้วก็การปรับปลานครหลวงการปรับปลาส่วนภูมิภาคอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้ทั้งรัฐวิสาหกิจแล้วก็เอกชนเลยโอ้ทำงานครอบคลุมมากนะคะไม่ตกงานแน่นอนค่ะรวยแล้วค่ะได้เงินได้เงินพี่ๆอย่าลืมหนูนะคะถ้ารวยแล้วอย่าลืมหนูนะครับพี่ก็อยากทราบว่าพี่ๆเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่แบบว่าน่าสนใจบ้างในสาขาเนี้ยค่ะค่ะก็สาขาเรานะคะก็ไม่ได้มุ่งเน้นแต่การเรียนเพียงอย่างเดียวค่ะก็ที่ผ่านมาก็จะมีกิจกรรมกีฬาสารสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีค่ายยังดีดีตาแคมป์ครับโดยค่ายนี้นะครับเป็นค่ายที่จะให้น้องๆม.4-5-6เนี่ยเข้าสมัครเข้ามาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนเป็นการฝึกประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในช่วงมหาลัยครับใช่ค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการให้ความรู้เหมือนเป็นการจำลองก่อนการเข้ามาเรียนจริงด้วยค่ะพี่เดชใช่ครับน้องๆต้องสนใจมากแน่ๆเลยนะคะแล้วก็น้องๆหลายคนอาจจะอยากเข้ามาก็เลยอยากรู้ว่ามีการสอบเข้ามายากไหมแล้วก็มีเกณฑ์การรับยังไงบ้างคะพี่โอ้ยเรื่องเกณฑ์การรับนะครับไม่ยากเลยครับน้องๆเพียงแค่น้องๆจบม.6 จากสายวิทย์คณิตเกรดเฉลี่ยรวม 2.75 ก็สามารถสมัครเข้าได้เลยครับใช่ค่ะแล้วก็สาขาเรานะคะก็จะใช้เกณฑ์6วิชาสามัญค่ะก็จะมีชีวะฟิสิกส์เคมีภาษาไทยแล้วก็สังคมเนี่ยโดยจะใช้ 25% ในการรับสมัครค่ะแล้วก็มีความถนัดทางวิศวกรรมด้วยค่ะรวมไปถึงแกดแพดด้วยครับน้องๆใช่ค่ะน้องๆเริ่มสนใจมากขึ้นหรือยังคะก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ๆทั้งสองคนนะคะช่วยฝากร้านขายของนิดนึงค่ะว่าจะติดต่อพี่ๆได้อย่างไรครับก็น้องๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับน้องๆสามารถเข้าไปติดตามกิจกรรมของสาขาได้ที่เพจ Engineering Nuga นะครับใน Facebook น้องๆสามารถเข้าไปเสิร์ชในช่องเสิร์ชของ Facebook ได้เลยก็คือ Engineering เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ MUKA ครับใช่ค่ะแล้วก็มี Instagram ด้วยค่ะก็ใช้ชื่อเดียวกันเลยค่ะ Nuga Engineering Nuga ค่ะน้องๆครับหากน้องๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถ DM หรือทักข้อความมาหาได้พี่ๆเลยมีพี่ๆพร้อมตอบให้คำปรึกษาน้องๆได้อยู่ตลอดครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวทางสาขาเราเนี่ยก็จะมีการจัดค่ายยัง EDSA Camp นะคะก็เดี๋ยวจะแจ้งข่าวสารผ่านทางแฟนเพจก็อยากให้น้องๆกดไลค์เอาไว้เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารค่ะเดี๋ยวก่อนถามว่าค่ายยัง ED ค่ายอะไรนะครับค่ายยัง ED เป็นค่ายที่แนะแนวให้กับน้องๆม.ปลายนะครับได้เข้ามาฝึกประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยครับว่าพอน้องๆเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรบ้างแล้วก็เรียนอะไรบ้างใช่ครับสุดท้ายนี้นะคะฝากพี่อุ้ยและก็พี่ฟุกนะคะฝากปิดรายการให้เราด้วยค่ะครับก็ฝากน้องๆด้วยนะครับรายการมูก้ามากันนะครับทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วพบกันใน EP ต่อไปค่ะแล้วมาเป็นครอบครัว E ด้วยกันนะครับบ๊ายบายอย่าลืมมาเป็นครอบครัว ED กับพวกเรานะครับไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันแล้วค่ะเอาเป็น ED มา